สวัสดีแฟนหมัดมวยทางหน้าจอ SMM TV นะครับศึก SMM เจ้ามวยไทยสัปดาห์นี้คู่มวยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดหัวนะครับ11นาฬิกาครับสีจ่าเกียรติบรรจงจะพบกับทางด้านน้ำเพชรสอทรงกิจพิกัด126ปอนด์นะครับต่อด้วยปราบศึกนาป่าพิทักษ์ชนนะครับเตรียมแลกเดือดกับทางด้านฟ้าหลวงสุวิทย์ยิมครับพิกัด114ปอนด์นะครับถ้า2คู่นี้มีการล็อกกันเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับเรามีคู่สำรองให้อีก1คู่พิกล็อกสุวิทย์ยิมจะเจอกับคุ้มเพชรวิสุทธิ์เจริญยนต์นะครับเป็นมวยเล็กๆ100ปอนด์นะครับหลังจากที่จบ3คู่นี้แล้วจะทำการพักกัน15นาทีนะครับและต่อด้วยอีก4คู่ด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นขุนเดชเพชรจินดาครับต่อน้ำหนัก1ปอนด์ให้กับนครทองโยธารักษ์มวยไทยนะครับมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปรอบตัดเชือกครับหานาทีเกียรติเจริญชัยพบกับชูเจริญบวชรันสารคามหากผู้ชนะในคู่นี้นะครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางด้านดาวตังศักดิ์นิรันดร์ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคู่เอกนำรายการนะครับพนมลุงเล็กเกียรติหมู่9วันนี้กลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจะพบกับโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งพิกัด120ปอนด์ถือว่าเป็นคู่เอกที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ทีเดียวนะครับแล้วก็มิสเตอร์เอ็มเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจะเจอกับแสนคมปุ๋ยดีนายดีพิกัด101ปอนด์และปิดท้ายด้วยเพชรบ้านโป่งสิทธิ์มนชัยนะครับจะพบกับทางด้านขุนศึกตอหมอสีพิกัด116ปอนด์สำหรับแฟนหมัดมวยที่อยากจะชมด้วยกันเนี่ยทั้งหมด7คู่นะครับสามารถเปิดทางหน้าจอ SMM TV ได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาเลยคุณผู้ชมจะพบกับความมันแน่นอนวันเสาร์ที่18มกราคมนี้ครับ